The Voice Kids สนับสนุนโดยผ้าอ้อมเด็กมามี่โปโก้แฮปปี้แพนแป้งเด็กจอนสันบลอสซัมโตโยต้าอินโนวาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลราสมีรักชื่อเล่นชื่อน้องอายอายุ11ปีค่ะตอนนี้หนูอยู่กับคุณป้าตั้งแต่2ขวบแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องอายกับคุณป้านะคะร้องเพลงแต่อายุเท่าไหร่คะร้องเพลงตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะขึ้นเวทีตอน5ขวบค่ะอุ๊ยเด็กจังเลยทำไมถึงชอบร้องเพลงอะคะที่หนูชอบร้องเพลงนะคะก็เพราะว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียนะคะคุณแม่ก็ฝากหนูไว้ให้ร้องเพลงกับคุณป้าค่ะแล้วมีวิธีการฝึกซ้อมยังไงคะค่ะก็ซ้อมทุกวันค่ะแล้วก็วิ่งแล้วก็ว่ายน้ำวิ่งกับว่ายน้ำเพื่ออะไรคะคือหนูเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะต้องวิ่งหน้าบ้านทุกวันแล้วก็ว่ายน้ำด้วยค่ะทำให้ปอดขยายค่ะการที่มาประกวดนะคะก็จะได้ประสบการณ์ค่ะเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ความกล้าที่จะมาร้องเพลงใน The Voice ค่ะตอนนี้พร้อมที่จะขึ้นเวทีหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะมั่นใจเต็มร้อยไหมเต็มร้อยค่ะถ้าเต็มร้อยแล้วขึ้นเวทีกันเลยพร้อมจะสนุกบนเวทีหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะมั่นใจนะมั่นใจค่ะโอเคโชคดีนะคะชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องอายค่ะร้องเก่งนะคะใครสอนร้องใครสอนเพลงลูกทุ่งเนี่ยคุณป้าค่ะคุณป้าเป็นนักร้องเหรอครับไม่ได้เป็นค่ะแล้วคุณป้ากับเราใครเก่งกว่ากันหนูค่ะแต่เพลงนี้เก่ามากนะลูกน้องอายไปได้ยินมาจากไหนคะก็คุณป้าชอบค่ะแล้วชอบฟังเพลงเก่าๆแล้วหนูก็ชอบเพลงเก่าๆด้วยค่ะปกตินะคะหนูก็จะร้องเพลงลูกทุ่งค่ะของคุณย่าพงศิวรนุชค่ะเป็นเพลงช้าๆค่ะเช่นลูกเช่นลูกได้มั้ยคะเพลงคนสุดท้ายค่ะสิคะสิคะฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะดีจะร้ายก็จะมารักคุณแน่นอนโอ้ยคนหัวลุกเรื่องได้ยังไงไปได้ยังไงแซ่บอ่ะโอ้โหรู้สึกมีชัยเสียงนาสิกข้างบนเขาเพาะมากเลยนะพี่เฮดข้างบนเขาอ่ะใสมากเลยเป็นพรสวรรค์นะคะคิดมาก่อนไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนเลือกทุกคนเลือกน้องอายน้องอายจะอยู่กับใครก็จะอยู่กับคนที่กดคนแรกค่ะนี่มันต้องอย่างนั้นโอ้โหรู้สิทำฉลาดตอบด้วยนะมาไปยินดีต้อนรับครับผมค่ะหนุ่มบ้านนานั่งฝันผ่านแล้วเก
เก่งมากมากจะบอกให้ว่าสุเมธในตะปังเนี่ยสุเมธเนี่ยเก่งเพลงเก่ามากลูกกรุงลูกทุ่งก็ได้ชื่อต่อไปคุณค่ะสวัสดีค่ะชนิการมงคลดาชื่อเล่นชื่อจีนนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอายุปัจจุบันนี้13ปีค่ะทราบบอกว่าอยู่เมืองจันทร์อยู่จันทบุรีนะครับชอบเรียนนู่นเรียนนี่ตลอดเวลาวันอาทิตย์มันว่างๆก็แบบมาเรียนที่กรุงเทพเรียน personality MC acting ร้องเพลงคิดยังไงถึงมาแข่งขัน The Voice Kids ที่จริงอยากลองดูด้วยค่ะว่าเขาจะกดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ก็อยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็แบบว่าเป็นการทดลองตัวเองว่าตอนนี้เสียงเราถึงในระดับไหนถ้าจะถามว่าทำไมถึงชอบร้องเพลงก็เพราะว่ารู้สึกว่าเสียงมันเป็นเครื่องดนตรีส่วนตัวมั้งคะแบบว่าเราไปไหนมันก็ไปกับเราแล้วเราสามารถใช้มันได้ทุกทีมอีกอย่างนึงที่จินชอบร้องเพลงเนี่ยเพราะว่ามันสามารถสื่อสารอารมณ์ตอนนั้นได้ช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงาได้ด้วยอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจีฝึกซ้อมมาเต็มที่ไหมคะก็เต็มที่นะคะพร้อมที่จะสนุกบนเวทีแล้วใช่ไหมโอเคถ้างั้นไปกันเลยถูกใจป้าชื่ออะไรคะนั่นไงชื่อเล่นจีนค่ะชื่อจีนชนิการมงคลรัตค่ะชื่อเหมือนหลานเลยชื่อจีนเก่งมากหนูฝึกอะไรอ่ะหนูเรียนร้องเพลงหรือว่ายังไงคะไหนเล่าประวัติชีวิตสิคะก็ตั้งแต่เริ่มร้องเพลงนะคะก็ไปแข่งขันของโรงเรียนค่ะไปออดิชั่นเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ว่าดันได้แล้วเพื่อนไม่ได้ค่ะอ๋อแล้วยังไงแล้วยังไงตอนนี้ก็แบบว่าชอบร้องเพลงมากอะไรเงี้ยค่ะก็มีเวลาว่างก็แบบร้องทำเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วยังเรียนร้องเพลงอยู่ไหมคะก็เรียนค่ะเรียนที่ไหนคะเรียนที่ Superstar Academy ค่ะทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ด้วยโอ้เป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าคะคนจันทบุรีค่ะฮะอ๋อแล้วหนูมาเรียนยังไงอ่ะก็มาทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะโอ้ฮะจากที่ไหนนะจันทบุรีค่ะ4ไปกลับไปกลับกี่ชั่วโมงเนี่ย4เอ้ย3ชั่วโมงไปกลับนะรวมกันไปกลับไปกลับ6ชั่วโมงทำไมถึงเลือกเพลงนี้อ่ะคะที่จริงเจไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าพอดีว่าคุณครูที่สอนเขาบอกว่าอยากลองเปลี่ยนแนวดูมั้ยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าก็ลองดูแล้วครูเขาก็ลองเอาเพลงนี้มาให้ดูก็ตอนนั้นก็ชอบค่ะก็เลยแบบฝึกร้องมาคือจะบอกว่าออริจินอลอะค่ะร้องไว้อะก็ดีมากอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คือเหมือนแบบหาสไตล์มาเองอะตั้งแต่คำแรกมาแล้วอะเย้เย้เย้ค
ือเหมือนแบบหนูทำเสียงลอยๆแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเขามีความสุขเห็นไหมคะแววตาเขาเป็นคนพูดอะไรแล้วเขาก็มีความสุขเป็นเด็กสุขภาพจิตดีเด็กอ้วนมักจะเป็นเด็กสุขภาพจิตดีเหมือนพี่เนาะอะไรคะพี่ปังใช่ค่ะไม่ได้เถียงใช่ไหมคะเนาะเอาล่ะทีนี้ทุกคนเขาก็หันกัน3คนเนี่ยสิเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วมันมีปัญหาตรงนี้แหละมันหันกัน3มันจะยังไงดีเนาะจีนเอ้ยพี่ก็อยากได้ตื่นเต้นตื่นกว่าอีกก็วันนี้ที่ขอเลือก